สวัสดีครับลุงเลินปะนึกแฟมิลี่วันนี้มาเขื่อนครับมาหาปลาครับถ่ายบรรยากาศเขื่อนให้ดูก่อนครับพิกน้ำอย่ามาใช้น้ำแบนผู้ด่างเก่าเซ็นผู้อีฟุตลายอยู่นะเออแม่งนะครับขาดหนึ่งผู้ลายผู้เก่าเซ็นมันตัวรุ่นนั่นเออแล้วตัวโลนะบดมากอ่ะบดถึงความแอบเคสจับตัวโลจับตัวโลถ้าซีบถ้าซีบสิบเอ็ดป่ามันนักอยู่กอเอ้นี่เป็นเขื่อนของหมู่บ้านนะครับพอดีหลานชายเขาเหมา 20,000 บาทให้เงินกับหมู่บ้านไปแล้วแล้วก็ใช้เวลา1ปีครับในการหาปลาหรือเก็บค่าแหค่าตาข่ายที่เขามาลงครับเปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านสวนมาอยู่เขื่อนครับอันนี้ก็ฝาเผาแล้วนี่ก็เป็ดไก่เป็ดเพื่อนเพื่อนเอาโต๊ะมาเปลี่ยนบรรยากาศเสียนเอ้เก็บตังค์ได้เท่าไหร่แล้วนี่จาก 20,000 เนี่ยได้ตังค์สัก 10,000 เนี่ยครับ 10,000 เนาะยังไม่ได้ทุนคืนก็ไปเรื่อยๆครับเหลือกี่เดือนเหลือแฮม11เดือนครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวได้ทุนคืนอยู่ครับได้หลายอยู่เจ้ามันเหมือนมีป่าเลยได้หลายอยู่เออไอตัวนี้แตกนี่วะถ้าขอปล่อยน้ำจะไหม้ใช่ไหมรออันปีกิงปล่อยน้ำเพื่อไปเที่ยวรอขอปล่อยน้ำมันไหม้กับป่าเดี๋ยวหน้านี่เอาโต๊ะมาตั้งตั้งโต๊ะเปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศลงน้ำหาปลาเผาปลาก้อยปลาครับจังไม่จังดูปลาครับดูปลาอันนี้เซียนนี่หาไว้รอแล้วครับแล้วก็จะหามาเพิ่มเขากินข้างเขื่อนนะครับต้องพายเรือครับน้ำลึกใส่แน่งใส่มองเสียนหมูยกดูปลาหน่อยครับโอ้ก็ไซส์3ตัวโลนึงกำลังดีครับกำลังดีขึ้นเหี้ยไปเอ้เลยอ่ะแค่นี้ใส่ไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงครับเสียนเอ้ไปแล้วลองดูว่าจะได้ปลาได้ปลาอะไรมั่งมาเผานะครับน้ำลึกครับประมาณ10เมตรเลยไม่กล้านั่งเรือไปกับหลานๆครับเรือลำน้อยครับฝีมือการจอมเบ็ดครับโอ้ได้ปลาเล็กได้บาทส่อนใหญ่ตัวครับนี่กี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณประมาณ
สองสามชั่วโมงนี่ก็สามชั่วโมงโอ้ฝีมือฝีมือมาหนังเฝ้าอ่างเฝ้าอ่างไปด้วยตกไปด้วยตกเล่นไปด้วยโอ้สุดยอดครับสุดยอดแบบแล้วอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายลูกหน้าแล้วเย็นเย็นสบายเขื่อนของเราเปลี่ยนบรรยากาศครับอากาศเย็นสบายมีปลากินนั่งทางกว่าปลาโอเคครับสุดยอดจริงๆโอ้ไม่ได้ต้องเอาขี้ออกขี้ออกก่อนก่อนเก็บขี้ออกก่อนจ้ะยังอยู่ริมเขื่อนเหมือนเดิมครับบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายครับล้างคำกับแก้มกับแก้มต่อครับต้มยำต้มยำปลาวัสดุอุปกรณ์เท่าที่มีนะครับปลาจากเขื่อนสดๆเห็นหรือครับชัดชัดชัดเจ๋วเลยกุ๊กฝีมือดีครับจากพะเยาครับบรรยากาศเละเลยริมเขื่อนทีเดียวจบนะโอ้ท้องก่อนท้องก่อนแค่นั้นก่อนตักน้ำมากะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสดร้อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศริมเขื่อนครับอากาศดีมากครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ